ชาเอิงเอ้ยสวัสดีทุกท่านที่เรามาเจอกันละในวันนี้พวกผมไม่ใช่ใครที่ไหนอยู่ในวิทยาลัยแผนกการบัญชีวันนี้ที่พวกผมมาก็เพราะว่าจะพูดเรื่องบุหรี่อันบุหรี่นั้นมีสารมากมายก็เกิดประกายให้ร้ายโรคอีกปีอีกปีแล้วก็อีกปีและคนได้สูบบุหรี่และกันตั้งแต่บุรุษมาจนหลายคนพบสุดศพของทีวีทีวีแล้วก็ทีวีนำซ้ำยังมีควันบุหรี่มือสองให้คนอื่นต้องช่วยด้วยสิหากร้องวันนี้ก็คงจะไม่จบมาก็ขอเชิญท่านพบกับทีมงานบัญชีบัญชีแล้วก็บัญชีขอเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆและเกี่ยวกับบุหรี่เอ้ยเอชาเอชา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 หน่อยแม่สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านวันนี้ดิฉันจะนำเสนอกลุ่มจำลองของพวกเราตัวแทนที่ทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อร่างกายของเราโดยร่างกายของเรามีอวัยวะภายในหลายส่วนวันนี้ดิฉันจะนำเสนออวัยวะที่สำคัญโดยเริ่มจากสมองสมองเป็นส่วนที่สำคัญมากซึ่งถ้าท่านสูบบุหรี่เข้าไปมากๆสมองจะกลายเป็นสีดำและทำให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะปากสองปากเมื่อเราสูบบุหรี่เข้าไปมากๆนั้นปากจะทำจะมีกลิ่นและทำให้ร่างกายดูแก่สาววัยทำให้ผมงอกง่ายด้วยค่ะสามหัวใจหัวใจเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายเมื่อท่านสูบบุหรี่เข้าไปมากๆนั้นสารนิโคตินและสารเสพติดอื่นๆที่อยู่ในบุหรี่จะทำให้หัวใจกลายเป็นสีดำและหลอดเลือดในหัวใจเล็กและตีบลงทำให้เส้นเลือดและเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอทำให้เกิดสภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ค่ะ4ปอดเมื่อท่านสูบบุหรี่เข้าไปมากๆปอดจะกลายเป็นสีดำและทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะต่อไปดิฉันขอนำเสนอโรคต่างๆที่เกิดจากบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองโรคที่ทำให้คุณทรมานมากที่สุดท่านคณะกรรมการคะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายนับ10โรคแต่จะมี3โรคที่พบได้บ่อยคือ 1. มะเร็งปอด 2.เส้นเลือดหัวใจและสมองตีบ 3. โรคถุงลมโป่งพองค่ะถุงลมโป่งพองเป็นโรคที่นักสูบบุหรี่เกรงกลัวมากที่สุดเนื่องจากมีผู้เป็นกันมากโดยสาเหตุส่วนใหญ่70%ของโรคเกิดจากการสูบบุหรี่สารเคมีในควันบุหรี่นับพันชนิดซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบกระดาษที่ใช้มวนบุหรี่และสารเคมีอีกนับร้อยที่ใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นซึ่งสารเคมีเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทำลายถุงลมของเราถุงลมเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ร่างกายใช้แลกเปลี่ยนออกซิเจนค่ะผู้ที่ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี้ระบบทางเดินหายใจจะขาดประสิทธิภาพทำให้การแลกเปลี่ยนอากาศเป็นไปได้ยากค่ะค่ะและเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในถุงลมของเราสังเกตไหมคะว่าเมื่อควันบุหรี่กระทบกับเยื่อบุในตาเราจะเกิดอาการแสบตาค่ะและมีน้ำตาไหลโดยน้ำตาที่ไหลออกมานั้นเป็นกลไกของร่างกายในการเจือจางกรดที่มาจากบุหรี่เพื่อลดอันตรายต่อเยื่อบุในตาโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อควันบุหรี่เข้าตานะคะก็จะเกิดขึ้นที่ถุงลมปอดของเราด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นประสาทรับรู้และบ่งบอกถึงความเจ็บแสบที่ในตาของเรามีดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่จึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปอดของพวกเขาถูกทำลายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วหรือกว่าจะรู้ก็สายไปแล้วนั่นเองค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการ
นำเสนอเรื่องของผลกระทบของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ค่ะขอเชิญค่ะค่ะผลกระทบจากควันบุหรี่ต่อหญิงนิทันนะคะเป็นที่รู้จักกันดีว่าการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการสูบดมควันบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะนอกจากนี้ข้อภัยของควันบุหรี่ยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะกับคนท้องและทารกในครรภ์เช่นคนท้องอาจมีภาวะถุงน้ำคั่งแตกก่อนกำหนดและมีความเสี่ยงต่อการคลอดบุตรก่อนกำหนดบุตรที่คลอดออกมาอาจไม่สมบูรณ์ทารกอาจมีความพิการตั้งแต่กำเนิดและทารกเมื่อโตขึ้นมาอาจมีระดับสติปัญญาต่ำมีบุคลิกไม่อยู่นิ่งเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะและมีอารมณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับวัยสำหรับทารกเพศหญิงเมื่อโตขึ้นมาอาจมีภาวะมีบุตรยากเนื่องจากท่อนำไข่ถูกสารเคมีจากบุหรี่ทำลายและสามารถก่อให้เกิดการแท้งบุตรได้สำหรับต่อไปเป็นผลจากการสูบบุหรี่ต่อเด็กนะคะค่ะและในเด็กนะคะทำให้มีการพัฒนาที่ช้าลงต่อเด็กปกติถึง2เท่าทั้งทางด้านร่างกายและด้านสมองค่ะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นหลอดลมอักเสบค่ะและมีอัตราการเกิดโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นค่ะค่ะและมีการติดเชื้อของหูส่วนกลางในระยะยาวเด็กที่ได้รับควันบุหรี่จะมีอาการจะมีการพัฒนาของปอดน้อยกว่าเด็กที่ได้รับควันบุหรี่ค่ะในวันที่20สิงหาคมนี้การสูบบุหรี่ในบ้านเป็นการผิดกฎหมายตามพรบคุ้มครองครอบครัวค่ะและฐานใช้ความรุนแรงต่อครอบครัวค่ะแต่บัญชีขอจบการนำเสนอเรื่องบุหรี่แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ